แลนด์เกมโชว์2019มหกรรมเกมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี 25-27 ตุลาคมนี้ณสยามพารากอนแถลงข่าวเตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่เอาใจสาวกเกมเมอร์อีสปอร์ตทั้งหลายกันค่ะล่าสุดออนไลน์สเตชันค่ะภายใต้บริษัททวิชั่นกรุ๊ปจำกัดและบริษัทโชว์ไลท์คีดจำกัดค่ะเตรียมพร้อมจัดงานไทยแลนด์เกมโชว์2019ในปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ Tomorrow ค่ะเพราะโลกของเกมไม่เคยหยุดที่คำว่าวันนี้ภายในงานค่ะรวบรวมผู้ให้บริการเกมอุปกรณ์เกมและสินค้าไอทีกว่า50บูธกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ได้ดาราศิลปินที่จะมาร่วมแบทเทิลเกมอีกด้วยโดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-27ตุลาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 10:00 นไปจนถึงเวลา 20:00 นณ Royal Paragon Hall ค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในงานแถลงข่าวยังได้ร่วมพูดคุยกับคุณต่อบุญพ่วงมหาค่ะผู้อำนวยการกลุ่มด้านธุรกิจออนไลน์สเตชันบริษัททูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดค่ะและหนุ่ยพงษ์สุขิรัญญพฤกษ์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทโชว์ไร้ขีดจำกัดและเรียกเสียงกรี๊ดกับโชว์เล่นเกมของสาวๆจากวงสวิสซิตี้อีกด้วยค่ะต่อบุญพ่วงมหานะครับผู้บริหารจากออนไลน์สเตชันภายใต้เครือทูคอร์ปอเรชั่นครับครั้งนี้ครั้งที่14แล้วนะครับต้องบอกว่าปีนี้จัดเต็มจริงๆครบหลากหลายสนุกคุ้มค่าทุกอย่างจัดเต็มในธีมของ Tomorrow วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะฮะที่เราจะเอาความหลากหลายทุกรูปแบบวงการบันเทิงทุกอย่างมารวมตัวกันก็ต้องบอกว่าThailand Game Showเป็นมหกรรมเกมคอมพิวเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็วันนี้เนี่ยเราประกาศความใหญ่สุดใน Southeast Asia ได้แล้วนะครับกับการจัดงานเป็นครั้งที่14ของการจัดงานแล้วก็ต้องใช้คำว่าเป็นงานที่ทุกคนรอคอยนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนที่เล่นเกมและเคยเล่นเกมนะพ่อแม่ที่มีลูกๆเล่นเกมนะครับคุณสามารถมาสนุกกับงานนี้ได้นะครับ3วันที่ Royal Paragon Hall นะครับชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับ25-27ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีไฮไลท์กิจกรรมมากมายนะครับตั้งแต่สิ่งที่มีสีสันที่สุดอย่าง TGS Cosplay การแต่งตัวเป็นตัวละครคอสเพลย์ที่เป็นคาแรคเตอร์ในใจเรานะครับแต่งมาประกวดประขันประชันแสดงออกทางความรู้สึกกันนะครับไปถึงการแข่งขันเกมจำนวนมากนะครับ Dota 2ที่ใช้คำว่าเป็นครั้งแรกของ ESL นะครับเป็นมหากรรมการจัดการแข่งขัน e-sport ที่ใหญ่ระดับโลกแล้วก็มาแข่งครั้งแรกในเมืองไทยโดยเลือกใช้พื้นที่ในThailand Game Showในการแจกรางวัลนะครับรวมมูลค่าของ ESL ใน1ล้านบาทและทั้งหมดที่จะมาแข่งกันทุกๆเกมเนี่ยกว่า2ล้านบาทนะครับก็เป็นอีก1ปีที่จะมีการแข่งขันที่พาทุกคนพาสู่ Tomorrow ตามธีมปีนี้นะครับเพราะวงการเกมไม่เคยหยุดนิ่งที่วันนี้นะครับทุกอย่างมันเป็นการไปข้างหน้าทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นทุกคนก็จะมีส่วนร่วมใน3วันมหัศจรรย์นี้ที่จะเติมเต็มความฝันแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านวงการเกม Pop Culture นะครับแล้วก็ความบันเทิงทุกอย่างที่อยู่ในงานนี้ครับได้เจอคุณต่อธนภพแน่นอนนะครับบูธการ์นิเย่เมนนะครับคุณต่อติดใจมากมาคราวที่แล้วไม่พอมาต่อปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอะตอมนะครับก็จะมาเปิดมินิคอนเสิร์ตนะครับในบูธของ Intel แล้วก็ความพิเศษมากๆจากโออิชินะครับจะเอาใช้คำว่าพรีเซนเตอร์เบอร์ใหญ่ของโออิชิเลยนะครับมาเซอร์ไพรส์ในงานนี้นะครับฉะนั้นติดตามให้ได้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จัดให้ทุกคนมาร่วมสนุกได้3วันนะครับศุกร์เสาร์และอาทิตย์25-27ตุลาคมครับบัตรเข้างานงานนี้พิเศษมากนะครับถ้าใช้แอป Shopee Shopee เนี่ยนะครับแอปอีคอมเมิร์ซชื่อดังเนี่ยเซิร์ชคำว่า Thailand Game Show หรือจะหาปุ่มโลโก้ Thailand Game Show บนเสื้อพวกเราก็ได้นะครับนี่ปุ่มโลโก้นี้เลยพอจิ้มเข้าไปเนี่ยนะครับจาก100บาทจะเหลือ80บาทแต่พิเศษกว่านั้นคือถ้าคุณได้โค้ดจากเราไปนะครับ TGS 50ก็จะลดอีก30บาทนะครับก็เป็นการเข้างานที่เรียกว่าพิเศษมากแต่ถ้าต้องการแพ็กเกจเรื่องของการมีเสื้อทีเชิ้ตนะครับเท่ๆนะครับขออนุญาตนะครับเปิดจากผู้บริหารทูหน่อยนะครับพี่ปิงของเราเนี่ยครับเสื้อตัวนี้นะครับจากแพ็ค450ก็จะได้ลดไปเลยอีก200ด้วยการใส่โค้ด TGS 150นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะครับฉะนั้นก็ซื้อบัตรออนไลน์มาดีกว่านะครับหน้างานมีให้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเพื่อจะลดเรื่องของขยะด้วยเรื่องของเรียกว่าไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับใช้การซื้อผ่านออนไลน์มาแค่โชว์สมาร์ทโฟนเท่านั้นเองนะครับสแกนบัตรเข้างานแล้วก็ยังมีการไปสแกนจับกาชาปองพิเศษนะครับจากภายในงานด้วยนะครับกิจกรรมที่เป็นสีสันจากทุกๆแบรนด์ฮาร์ดแวร์เกมดังค่ายเกมยักษ์ใหญ่นะครับก็จะมาเปิดตัวเกมใหม่ๆกันในครั้งนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างเกมคอนโซลต่างประเทศนะครับบันไดนัมโค PlayStation 4นะครับมี Dragon Ball Z ภาคใหม่ล่าสุดนะครับมาเปิดตัวแล้วก็มีสีสันของดารารับเชิญมากมายบนเวทีครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับการประมูล TGS Charity ในปีนี้นะครับเรานำรายได้ทั้งหมดซึ่งเราคาดว่ามากกว่า 300,000 บาทเนี่ยร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิ9คนละ9ของคุณตูนอธิวราคงมาลัยด้วยเพื่อช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยครับ